วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมต้องงดประมูลชวนชมจากส่วนของคุณบอยลาดพร้าวอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมจะต้องรวบรวมไม้ให้กับผู้อาวุโสจากจังหวัดระยองซึ่งท่านก็ได้ไม้ไปหลายต้นแล้วก็ฝากผมไว้ก่อนเนื่องจากว่าที่บ้านท่านตอนนี้ก็ไม้ค่อนข้างจะแน่นแล้วที่สำคัญก็คือว่าบางส่วนเองก็กำลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาด้วยแต่ตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เลยแจ้งมาว่าให้ส่งไม้ได้นะครับผมก็เลยต้องรวบรวมให้ในวันนี้ในขณะเดียวกันผมก็เลยไปถือโอกาสถอนชวนชมต้นที่เอาไปไว้ที่บ้านน้องสาวเนี่ยมาด้วยนะครับหลายต้นเหมือนกันเพราะว่าปล่อยทิ้งขว้างเข้ามาเนี่ยยอมรับแล้วครับนานมากนะฮะ2 ปีได้แล้วนะครับก็เตรียมที่จะเอาเข้ามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางทีนี้สำหรับท่านที่อยากจะได้ชวนชมนะครับมีต้นหนึ่งนี่นะฮะอยู่ข้างหลังผมพี่ตู่แกตอนแรกเนี่ยแกจะเอาไปแต่งนะฮะไปปั้นนะครับแต่ว่าเมล็ดชวนชมที่แกเพาะไว้ในชุดต่อไปเนี่ยอีกหลายรุ่นเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเขาเพาะแบบถั่วงอกนะครับแล้วบังเอิญว่ามันโตเร็วเหลือเกินก็จำเป็นต้องแยกกระถางแกก็ต้องไปทุ่มกับตรงนั้นก่อนตรงนี้ก็เลยอ่ะหิ้วมาให้ผมเมื่อวานนี้ครับว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะได้เนี่ยก็แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับกิ่งมาเยอะนะฮะสามารถที่จะแต่งได้โขดก็มารอบเลยเพียงแต่ว่าโขดอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปปลูกเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปยกโขดโชว์รากมากเกินไปนะครับควรที่จะให้โขดรากของเขาเนี่ยถูกดินทับถมลึกๆไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ต้นของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วไม้ชวนชมตัวนี้ก็คือเป็นชวนชมเพชรราชินีก็เหมาะนะครับสำหรับท่านที่มีอารมณ์ทางศิลปินนะครับเอาไปแต่งเขาได้นะครับกิ่งของเขาจะแตกออกมาเยอะเลยท่านที่สนใจก็ราคาหนักอยู่พอสมควรนะครับต้นนี้ราคา350 บาทรวมค่าส่งอีเมลนะครับท่านใดที่แจ้งความประสงค์ก่อนก็จะได้ก่อนแล้วผมมีไม้อีกชุดหนึ่งนะครับเผอิญว่าวันนี้พี่ตู่แกไปที่สวนของพี่โก้จูโดนะครับแล้วพี่โก้จูโดก็ฝากมาว่าถ้าท่านใดที่สนใจไม้ใหญ่เนี่ยแกกำลังจะขายทั้งหมด3 ต้นด้วยกันพี่ตู่บอกผมมาเมื่อเย็นนี้พร้อมกับส่งรูปภาพมาให้ดูแล้วเป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ย3 ต้นที่ว่านั้นจากสวนของพี่โก้จูโดหรือโก้เดอะแก๊งเนี่ยนะครับก็คือเมื่อก่อนนี่ก็เป็นจูโดใช่ไหมมาภาคหลังก็เป็นเดอะแก๊ง
ซึ่งทั้งพี่โก้ทั้งคุณบอยลาดพร้าวหรือแม้กระทั่งคุณเหมาดาดฟ้านะครับก็อยู่ในเนี่ยนะฮะในเดอะแก๊งอดีตก็คือจูโดนะฮะก็การันตีได้นะครับในเรื่องของคุณภาพไม้ที่เขาเลี้ยงกันเจเนเรชันเนี้ยในศตวรรษที่21ก็ต้องยกให้เขาละครับท่านที่สนใจก็ติดตามได้ในเทปหน้าเลยนะครับมีทั้งหมด3ต้นใหญ่ๆเดี๋ยวผมเสร็จจากเทปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะตัดต่อเทปต่อไปแล้วก็จะอัพให้ท่านได้รับชมเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเทปหน้าครับ